อยากแชทหาแฟนฝรั่งแต่ว่าไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแอปอะไรบ้างที่คุณจำเป็นที่ต้องมีในมือถือของคุณสวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมิกวันทางช่อง YouTube Good My Store 15หลังจากที่พิมมีโอกาสได้เขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทให้กับพี่อุ้ยนะคะพี่อุ้ยคนหนึ่งนะคะที่เขามีความมุ่งมั่นที่อยากที่จะหาแฟนฝรั่งหลังจากที่พิมพ์สมัครทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วเขาก็คือส่งคลิปการเล่นทุกอย่างให้หมดเมื่อประมาณ3วันที่แล้วพี่อุ้ยก็ทักมาว่าเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะเขาไม่ได้ภาษาอังกฤษผู้ชายส่งข้อความมาเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเขาไม่สามารถที่จะตอบได้เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารได้เขาจะเริ่มยังไงเขาจะไปจากไหนวันนี้พิมพ์เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆหากกรณีที่คุณไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยคุณจะเริ่มสตาร์ทจากตรงไหนนะคะสำหรับใครที่จะแชทหาแฟนฝรั่งเมื่อเราเข้าไปใช้แอปพวกนี้แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณนั้นจำเป็นที่ต้องฝึกฝนด้วยนะคะฝึกฝนฝึกพูดฝึกท่องทุกอย่างไม่อย่างนั้นคุณจะเดินสายนี้ไม่รอดแน่นอนการได้ภาษาช่วยทำให้เรานั้นชนะคู่แข่งได้ในหลายคนเราไปดูกันนะคะว่ามีแอปอะไรบ้างนะคะและวิธีการใช้งานการฝึกพูดการฝึกอ่านการฝึกแปลนะคะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันอันดับแรกที่คุณต้องมีนะคะก็คือ1เลยนะคะ Google Translate นะคะ Google Translate นะคะGoogle Translate นี่คือคุณต้องมีนะคะคุณต้องมีนะคะคือคุณต้องมีไว้นะคะเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันจะมีให้เราเห็นนะคะว่าอังกฤษไปภาษาอะไรนะคะเราก็ต้องไปเป็นภาษาไทยนะคะคุณต้องเป็นต้องเลือกภาษาไทยนะคะก็มาเลือกไทยก่อนนะคะเลือกภาษาไทยนะคะอังกฤษ to ไทยโอเคหลังจากที่คุณมี Google Translate แล้วนะคะอันดับ Dictionary ลองดูตัวนี้นะคะ Dictionary ลองดูตัวนี้ก็คือคุณสามารถที่จะใส่คำไปยกตัวอย่างเช่นคำว่าซินเซียนะคะซินเซียคำนี้หลังจากคุณใส่ไปแล้วนะคะคุณก็กดนะคะกดเสิร์ชเขาจะขึ้นคำมาให้กับคุณนะคะหากกรณีที่เราอยากที่จะออกเสียงนะคะว่าคำนี้นะคะเขาออกเสียงว่ายังไงนะคะนอกจากเราดูความหมายเอเจทิฟว่าจริงใจตรงไปตรงมาเนี่ยค่ะเราอยากรู้ว่าคำนี้เขาออกเสียงว่ายังไงเรากด sincere เนี่ยค่ะเขาจะมีบอกเราว่าคำนี้ออกเสียงว่าไง sincere sincere นะคะก็คือเราจะได้ฝึกการออกเสียงไปด้วยนะคะฝึกการออกเสียงไปด้วยนี่ก็คือเป็นคำเฉพาะเพราะบางครั้งนะคะ Google Translate แปลให้คุณไม่ได้ภาษาถึง 100% นะคะดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องมี dictionary ด้วยนะคะแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องมี Google Translate Dictionary หลังจากที่เรามี Google Translate 1แล้ว Dictionary 2แล้วอันดับต่อไปที่คุณจำเป็นที่ต้องมีก็คือการดาวน์โหลด Word นะคะWord คำนี้นะคะพิมพ์กดคำว่า Word Word คำนี้คุณเอามาไว้ทำอะไรนะคะคุณต้องเป็นที่ต้องติดตั้งดาวน์โหลดมาจาก Google ดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะคะคุณเปิดมานะคะเปิดอันแรกนะคะอันนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่คุณแปลนะคะคำว่าจริงใจเมื่อกี้ที่คุณแปลไปนั้นนะคะมันแปลว่าอะไรแปลว่าจริงใจนะคะเพราะเวลาที่คุณแชทกับฝรั่งหากคุณใช้ Google Translate คุณใช้ Dictionary แล้วคุณไม่มาพิมพ์คุณไม่มาเขียนคุณไม่มาจดไว้คุณไม่มาท่องเพื่อที่จะว่าวันหนึ่งนั้นคุณจะไปแชทกับคนอื่นคุณไม่ได้ภาษาแน่นอนนะคะไม่ได้ภาษาแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีการจดการท่องดังนั้นเมื่อเรานะคะใช้ Google Translate แปลแล้วเราก็จำเป็นที่ต้องมาจดไว้ลงบันทึกเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ไว้นะคะว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะคะคำนี้แปลว่าอะไรเวลาเราจะใช้เราก็มาเปิดดูโอเคคำนี้นะซินเซียแปลว่าจริงใจนะคะโอเคแล้วพิมพ์จะมาสอนวิธีนะคะอันดับแรกนะคุณไปเข้าเว็บไซต์เว็บเดทออนไลน์หาคู่ของคุณยกตัวอย่างนะพิมพ์มีใน OK Cupid นะคะ OK Cupid มีคนส่งข้อความมาหาพิมพ์นะคะส่งข้อความมาหาพิมพ์พิมพ์ไปกดคำว่า message นะคะคุณไปเลือกยกตัวอย่างคนนี้เขาส่งข้อความมาหาเราจะเอาไปแปลคุณทำยังไงคุณเอานิ้วคุณมาจิ้มนะคะ
แล้วก็ select all แล้วก็กด copy หลังจากนั้นคุณไป Google Translate นะ Google Translate มาแล้ว English to Thai ใช่ไหมคะคุณกดวางไว้แล้วคุณก็กด paste นะคะเขาก็จะแปลมาให้คุณเลยคุณเห็นใช่ไหมคะนะคะคุณเห็นใช่ไหมว่าเขาแปลให้คุณเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสวัสดีปังนะคะ I am Tom a tall and kind man who lives just south of you near South Pradesh Island have you ever been to Rio Grande Grande Valley นะคะเขาก็แปลให้คุณว่าอะไรนะคะฉันชื่อทอมเป็นคนสูงและใจดีที่อยู่อาศัยทางใต้ของคุณใกล้เกาะ South Pradesh คุณเคยไปที่หุบเขาโอริแกนหรือไม่นะคะก็คือคำว่ามันแปลถูกถึง 100% ไหมตอบไม่นะคะมันไม่แปลถูกถึง 100% เพราะว่า Have you ever been to Rio Grande Valley นี่ไม่ใช่หุบเขานะนะคะมันก็คือเป็นอีกเมืองมันเป็นอีกเมืองหนึ่งใกล้ๆนะคะมันไม่ได้ชื่อว่าหุบเขาโอริแกนนะคะก็คือง่ายๆก็คือว่าเขานั้นสั่งข้อความมาอาจจะมันแปลไม่ถูก 100% ดังนั้นเราอยากจะดูคำไหนที่เราไม่ชัวร์ว่าเขาแปลว่าอะไรนะคะเขาแปลว่าอะไรเราก็สามารถที่จะเอาไปแปลในdictionary ได้นะคะหรือว่าคุณจะต้องการฝึกการพูดนะคะ Hello Peng I am Tom a tall and kind man who lives just south of you near South Padre Island Have you ever been to the Rio Grande Valley?ก็คือมันจะทำให้เรานั้นฝึกการออกเสียงไปด้วยหากเราได้ยินใช่ไหมเราได้ยินตัวนี้เราก็ฝึกพูดตามเขานะคะ Hello Peng I am Tom คุณสามารถหยุด Hello Peng I am Tom ต่อ Hello Peng I am Tom a tall and kind man who lives just south of you near เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะฝึกการพูดได้นอกจากนี้ก็จะเป็นปัญหาในกรณีที่เรานั้นต้องการที่จะเขียนไทยนะคะเขียนไทยเพื่อที่จะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะเราไม่ชัวร์ว่าเราจะเขียนไปแล้วเขาจะรู้เรื่องกับเราไหมนะคะเช่นคุณจะเขียนคำว่าอะไรนะคะคุณก็พิมพ์ภาษาไทยฉันคิดถึงคุณโอเคนะคะเนี่ยภาษาอังกฤษมันขึ้นมาว่า I miss you นะคะคุณอาจจะเขียนว่าคุยกับคุณพรุ่งนี้ต้องสะกดให้ถูกนะคะนะคะ talk to you tomorrow นะคะ talk to you tomorrow นะคะมันก็คือ talk to you tomorrow talk to you tomorrow ก็คือช่วยเราในการออกเสียงการฝึกนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะหลังจากนั้นหลังคุณได้คำศัพท์อะไรเป็นคำนะคะหากคุณจดด้วยมือคุณเนี่ยมันจะทำให้คุณจำมากขึ้นแต่หากตราบใดที่คุณจะใช้ Google Translate แปลตลอดไม่รอดนะคะไม่รอดเวลาคุณไปเดท Google มันไม่ไปแปลกับคุณนะคะดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องฝึกนะคะจำเป็นที่ต้องฝึกวันนี้ก็เอามาบอกให้กับเพื่อนๆนะคะคนที่จะเดินสายฟอร์ว่าหากคุณไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนี่คือเป็นช่องทางที่คุณนั้นสามารถที่จะทำได้นะคะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามทุกคำถามมีคำตอบคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ